สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมคลิปที่แล้วผมติดท่านผู้ชมไว้เกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวกะทิเนาะว่าเดี๋ยวจะพาไปกินใต้ต้นวันนี้ก็พร้อมตัดแล้วนี่ผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วน้ำแดงน้ำตาลแล้วก็จานช้อนมาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวพาไปชิมกันใต้ต้นเนาะว่าเดี๋ยวเราตัดให้ดูสดๆเลยเหมือนครั้งที่แล้วเนาะแต่เนี่ยเดี๋ยวจะปอกแล้วก็ชิมให้ดูมีวิธีกินให้เสร็จเลยถ้าใต้ต้นเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะจะได้เห็นต้นพันธุ์จริงๆแล้วก็ได้สายพันธุ์แท้ๆเนาะเผื่อใครต้องการสายพันธุ์มะพร้าวกะทิเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในโอเคครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรศรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของใครเดี๋ยวผมพาไปชิมมะพร้าวกะทิกันป่ะของพร้อมแล้วโอเควันนี้หลายคลิปแล้วป่ะเราไปกินกันใต้ต้นเลยโอ้ยนี่มาแล้วของพร้อมครับของพร้อมเฮ้ยพร้อมมางี้เลยอ้าวคราวที่แล้วรับปากท่านผู้ชมไปแล้วเดี๋ยวจะมาชิมกันใต้ต้นเนาะเดี๋ยวเราวันนี้เฉาะตรงนี้เลยนะพี่เดี๋ยวเราตามพี่เขาไปตัดกันเนาะจากต้นเลยแล้วก็เดี๋ยวปอกกันตรงเนี้ยคราวที่แล้วยกไปปอกข้างนอกมีคนบางท่านไม่เชื่อนึกว่าเราสลับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตอนปอกเนี่ยแล้วก็กินตรงนี้แหละรู้เจ้าเพราะว่ามันเป็นบางลูกไงอ๋ออย่างที่เราบอกเนาะครั้งที่แล้วว่าทลายหนึ่งอ่ะมันจะเป็นอยู่ประมาณ 50-60% คือมันไม่ได้เป็นทุกลูกไอ้ลูกที่ไม่เป็นเนี่ยมันสามารถนำไปเพาะแล้วก็ไปขยายได้พอดีเก็บลูกสองเป็นเลยนี่ลูกที่สองนะลูกนี้นะตัดมาเมื่อกี้เห็นตอนตัดแล้วใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเฉาะกันแล้วก็เจ้าฝ่าเซียนฝ่าผมปอกเดี๋ยวมือผมจะหายแล้วเนี่ยลองเทคไปเลยนี่ต้องทุบก่อนคือเราเก็บไวไปใช่ไหมครับมันจริงๆมันต้องให้เหลืองก่อนนี้เขาเรียกข้าวสีอะไรนะที่อุ้ยบอกครั้งนี้แล้วสีกระดังงากระดังงาจริงแต่มันยังไม่เต็มคืออันนี้มันเต็มแต่มันจะเป็นน้อยอันนี้คือเด็ดมาสดๆเลยนะไม่ได้เปลี่ยนลูกนะอันนี้ลองช็อตไปเลยยาวๆเดี๋ยวไม่เชื่ออีกแล้วผมก็จะนั่งกินตรงโคนต้นเอ๊ะถ้าผมนั่งตรงนี้ต้นมันจะล้มลงเลยนะไม่ล้มเลยนะนี่ยังเหลือกี่ต้นนะรอบที่แล้วขายไปกี่ต้นแล้วเหลือแค่ประมาณ150ต้นหมดแล้วค่ะก็รอไปอีกประมาณ4เดือนอะ3-4เดือนมั้งนานเพิ่งจะพอส่งไปแขนโอเครอบนี้เหลือแค่150ต้นนะเดี๋ยวช่อให้ดูเลยโฆษณาก่อนระหว่างที่พี่เขาบอกราคาต้นพันเนาะสำหรับมะพร้าวกะทิอยู่ที่250บาทพร้อมส่งเลยคือราคารวมส่งไปแล้วเนาะยังไม่ทันช่อเลยขายของก่อนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูพี่เต่าครับรบกวนถ้าช่อข้างบนได้ไหมพี่หน้ากล้องนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวอย่าเอาลูกหลุดเฟรมเดี๋ยวเขาหาว่าเปลี่ยนอะไรเนี่ยโอ้แหวกตรงนี้เลยครับจะเป็นกระดิ่งให้ปูนะนี่แหละว้าวสวยงามเยิ้มยังเยิ้มต้องเกิดเลยจับเลยนี่กล้องมันแสงมันนั่นนี่ไปแต่ถ้าเกิดผิวสีเข้มกว่านี้มันจะเต็มเลยเดี๋ยวนะผมขออนุญาตสต็อปแป๊บนึงปรับแสงหน่อยพอดีแสงมันไม่นี่นะยังเยิ้มอ่ะดูอันนี้คือกินได้เหมือนกันใช่ไหมครับไอ้ขาวๆเนี่ยได้หมดกินได้ทั้งยันกะลาบ่ะเดี๋ยวเราประกอบพิธีกรรมสั่งเบยโอเคมะพร้าวนี่กินเสร็จแล้วโยนน้ำโยนน้ำนะอ๋อคราวที่แล้วที่พี่เขาบอกเนี่ยกะลาเนี่ยอย่าไปโยนทิ้งมั่วซั่วหมาเลียแล้วมันจะไม่เป็นกะทิอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรสูตรของโบราณเขาว่ามาถ้ามีน้ำก็คือโยนน้ำไปเลยโยนทิ้งน้ำไปเลยอย่าให้มาเนี่ยรอบเดียวรอบต่อไปโอเคโอเคเดี๋ยวผมจัดใส่จานก่อนไม่รู้กินไงเหมือนกันนะเรียวเลยเรียวเลยเรียวเลย
กินในนี้เลยได้ไหมครับได้นี่เลยเออนี่รอบแรกอันนี้มันเยอะมากเลยนั่งกินไปเลยฮะตรงนู้นน่ะอันนี้ตายต้นนี้เลยตายต้นเลยตายต้นก็ลดน้ำใช่ไหมครับโทรศัพท์ล่วงน้ำนี่เห็นไหมไก่ไปเปล่าเนี่ยไอ้งั้นก่อนใช่ไหมจะเพิ่มรสชาติเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินเปล่าๆก่อนดีกว่าไอ้คนนี้เขาไม่ทำอะไรเนี่ยนี่ผมชิมไม่น้ำนี่โอ้โหดูนี่ขิงใกล้ๆเลยมันคืออะไรเนี่ยมืดมืดไปเปล่าเนี่ยนี่ไม่เอาแล้วเลยไม่เอาดูเดี๋ยวผมลองชิมให้ยืดๆนี่ก่อนหอมว่ะไงมันมันมันหวานไม่มากมันมันมากครับมันมากมันแล้วมันยังมีกลิ่นของมะพร้าวน้ำหอมอยู่นะคือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันยังมีกลิ่นอยู่อ่ะมันยังมีกลิ่นของมะพร้าวน้ำหอมโชว์ตรงนี้อย่างก็ได้แต่ถ้าใส่น้ำตาลไปในนี้คือต้มต้องกินให้หมดเนี่ยจะกินหมดกล้องแล้วก็โรยไปแถบเลยก่อนโรยไปแถบเดียวเอาไว้หน้ากล้องเดี๋ยวน้ำตาลให้รสชาติหน่อยข้างเดียวนะข้างเดียวพอข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเนี่ยน้ำหวานนี่วิธีกินก็คือแค่นี้เองน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นน้ำมันดีนะครับกินแล้วทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่อุดมสมบูรณ์ดูตัวซะก่อนเนื้อมันนุ่มมากอ่ะคือมันโคตรนุ่มเลยอ่ะไก่ไปปะเอ้าโอ้นี่เฮ้ยผมว่าพอโดนน้ำตาลแล้วมันก็อีกอร่อยอ่ะอร่อยอย่างไม่เคยกินใช่ไหมไม่เคยกินปกติจะใส่แต่เฮลบอยเฮลบอยไหมขอน้ำตาลอีกหน่อยนะขอน้ำตาลอีกหน่อยจ้าถ้าใช้เย็นนั้นสุดยอดเลยมะพร้าวกะทิเนี่ยมี 2,000 นะครับที่เป็นมะพร้าวแกงกะทิมะพร้าวแกงที่เป็นกะทิไม่ใช่มะพร้าวแกงกะทิแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมที่เป็นกะทิอ่ะเนาะอันนี้เราอยู่ที่ใต้ต้นที่เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นพันกะทิเมียด่ากับคลิปนี้แล้วครับไม่แบ่งเออเป็นไงปินเฟอร์ต้องแก้จากหน้าเนี่ยนะแล้วพี่คิดดูว่าเวลาเขาเอาไปขายเนี่ยเขาหั่นแค่3ชิ้นน่ะชิ้นเล็กๆแค่นี้ใส่พวกลมมิตรอะไรพวกเนี้ยแล้วดูเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงอ่ะคือทลายหนึ่งมันไม่ได้เป็นทั้งทลายอ่ะเนาะแต่พอเป็นแล้วคุ้มสำหรับราคาต้นพันเนาะ250รวมส่งพันแท้ๆเลยเนี่ยคือลองช็อตยาวๆเลยให้เห็นตั้งแต่เราตัดออกจากต้นแล้วก็มาปอกให้ดูเลยขอให้บอยหน่อยครับกรึบต่อหน้าเลยมั้ยกล้องเอียงมั้ยเอียงเลยไม่เป็นไรละพื้นที่มันเอียงอ๋อเอาทางไหนเนี่ยเราดึงถ้าฝั่งนี้ดิฝั่งเดียวกันโอ้ยดูครับดูสิจริงๆต้องใส่น้ำแข็งสักนิดนึงนะไอ้ตรงเหนียวๆเนี่ยโคตรอร่อยเลยอ่ะมันเยอะมั้ยน่ะคือตอนนี้มันจะหวานไปใช่น้ำแข็งใส่หน่อยนี่ถ้าไปกินกับพวกรวมมิตรอะไรอย่างเงี้ยบัวลอยอย่างเงี้ยกินได้หมดคือถ้ากินแบบเนี้ยเจ๊งครับครึ่งลูกนี่ก็ปลาจะลอยเองแล้วเนี่ยคือต้องแบบแนะนำให้ซื้อต้นไปปลูกดีกว่าใช่ไปซื้อกินอ่ะไปซื้อกินเนี่ยลูกหนึ่ง150-200เนาะอันนี้คือราคาหน้าสวนนะ150อ่ะคือถ้าไปซื้อตามตลาดน้ำอะไรพวกนี้ลูก200-300อ่ะผมว่าเนี่ย2 ปีได้กินแล้วเราซื้อต้นพันไปปลูกเลยเนี่ยหรอโอ้ยไงเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยดูเป็นก้อนๆ น้ำหวานดูฮะนั่นคือมีคนน้ำลายไหลเที่ยวผมเนี่ยคนหลังกล้องอ่ะนี่อะไรถือเนี่ยจบเลยอีกครับที่สั่นนี่ไม่ใช่อะไรนะกลัวตกน้ำใช่อย่างที่บอกเนาะคือต้นพันเนี่ยเราเด็ดจากตรงเนี้ยแล้วเราก็ปอกให้ดูเลยพันแท้แน่นอนเอาไปปลูกยังไงมีเปอร์เซ็นต์การติดที่เป็นมะพร้าวกะทิแน่นอนแต่ทั้งทลายเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นทุกลูก
มันจะเป็นอยู่ประมาณ 50-60% แล้วเนาะอย่างเมื่อกี้เด็ดไป2ลูกลูกที่2เราก็เจอแล้วจะเป็นกะทิเนาะโอเคครับใครสนใจกิ่งพันธุ์เนาะราคา250 บาทรวมส่งเลยไม่ว่าจะหน้าแปลงไม่ว่าจะให้ส่งออนไลน์ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม30 บาทเนาะต่อกล่องหนึ่งกล่องมะพร้าวนี่น่าจะใส่ได้แค่2ต้นประมาณ2ต้นเนาะค่าส่ง150 บาทแต่โปรโมชั่นนะตอนนี้ราคาต่อต้น250ไปเลยรวมค่าส่งไปแล้วแต่ถ้าใครเก็บเงินปลายทางก็ขอคิดเพิ่มอีกต้นละ30 บาทพอโอเคครับสำหรับใครต้องการกิ่งพันธุ์มะพร้าวกะทิเนาะเนี่ยมันมากอะดูดิคลิปนี้อย่าให้เมียเห็นเมียรอดูคลิปอะก็จะไม่กินอันนี้ถ้ากะลามันจะดำแบบนี้นะมันจะโอเคโอเคครับใครสนใจกิ่งพันธุ์เนาะก็อย่างที่บอกเนาะ250 บาทรวมส่งเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจะให้เก็บเงินไปทางคิดเพิ่มต้นละ30 บาทแล้วเนาะโอเคครับใครสนใจพันไม้ก็อย่าลืมร้านอุ้ยพันไม้เนาะเบอร์โทรก็0810051783โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็พามากินอ่ะจริงๆไม่มีอะไรเลยคืออยากกินแล้วก็หาข้ออ้างมากินฟรีของพี่เขาไม่ใช่อะไรหรอกหาข้ออ้างก็มาขอเขากินนี่แหละโอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับขออนุญาตเดี๋ยวแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวไปกินต่อกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะใครสนใจกิ่งพันธุ์ก็อย่าลืมเนาะอุ้ยพันไม้0810051783วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวยังไม่ต้องปิดแย่งกันแล้วอร่อยจริงโจกันเนี่ยเนี่ยกินอวดเมียโดนหัวแตกแน่งานเนี่ยหอมด้วยเนี่ยมาอร่อยต้องเยิ้มเยิ้มเนี่ยตรงเยิ้มเยิ้มมาหอมละลายในปากไม่ละลายในมือของเด็ดเดี๋ยวเติมกินให้จบเลยเอาเร็วกินให้จบไปเลยโอ้ยเยอะกว่าเฮ้ยน้ำแข็งเจ๊น้ำแข็งให้หน่อยขอบคุณเนี่ยแกหื่อแล้วก็โยนทิ้งน้ำไปไม่ได้กินบ่อยเลยโอ้ตลอดถ้าเกิดบางทีมาเราก็มาเช็คอะก็อย่างวันนั้นที่เอาไปให้เองมันแอบจานล่างกินมะพร้าวลูกละร้อยอันนี้ครึ่งลูกร้อยวันนั้นตลาดน้ำขายนี่มันนั่งเท่าไหร่ลูกถ้ามันห้อยร้อยเก้าสิบต่ำแต่เพิ่มมันนั่งทานถูกนะ190ไปแล้วครับเดี๋ยวพี่ๆในช่องจะด่าผมเนี่ยกินอย่างเงี้ยไม่ง่ายๆเลยไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะคือมันได้รสชาตินะโอเคไปแล้วสวัสดีครับอันนี้นะให้เว้นนะอีกเดือนนึงยังอยู่ได้เลยกี่เดือนนึงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่24อีกเดือนมันจะฟูกว่านี้มันจะเต็มโหแต่ก็อร่อยแล้วนะเนี่ยอนุต่อจากนี้ได้ก่อนรับประทักกุมภาอันนี้แล้วก็มันเนี่ยมันจะไล่ๆกันอันนี้เดี๋ยวเขียนชื่อติดต้อมจองแล้วคือทําเหมือนนี่นะจองอันนี้จองเรียบร้อยแล้วใครซื้อลูกปูนะลูกแข็งปีนึง50ลูกขึ้นไปมีลูกให้ชิมนะครับมีตลาดสดนะแล้วก็บอกจองอันนี้เอฟโคตรเงินมกราอืมกุมภาอยู่ชั้นล่างโอ้มีมะพร้าวกินตลอดปีแล้วมีนานี่อันนี้มันไม่ค่อยแดงจัดนะอันนี้ก็เป็นเหรอครับไม่ใช่อันนี้เป็นอ๋อจะเอาไปทำอันนี้ไม่กระดังงาไงอย่างนี้กี่เดือนถึงขายได้กว่าจะมีงอกขึ้นมาก็ถ้างอกมันก็แป๊บเดียวแหละไม่นานแต่เราต้องไม่น่าจะเกิน3นี่ก็โยนทิ้งเลยนะเดี๋ยวนะครับโยนไปเลยรอบที่แล้วใครบอกผมว่า